สุดน่ารักรู้เลยถูกสอนมายังไงเปิดโมเมนต์น่ารักพิธีน้องพีฉลองวันเกิด4ขวบแม่ทิพย์ใจหายโตไวเกินคาดส่งความน่ารักลูกดาราพิธีน้องพีลูกแฝดบีมกวีออยอติพรวัย4ขวบที่นับวันเริ่มโด่งดังกว่าคุณพ่อบีมกวีตันจรารักษ์หรือบีม D2B กลายเป็นขวัญใจชาวโซเชียลจากคลิปความน่ารักฉลาดพูดของเด็กแฝดทั้งสองทั้งคู่อาจจะดูหน้าตาเหมือนกันแต่นิสัยนั้นแตกต่างกันสุดขั้วโดยหนุ่มบีมเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าพิธีนิสัยจัดค่อนข้างสดใสร่าเริงส่วนน้องพีจะเป็นสายขึมนิ่งๆแต่ก็แอบมีความละมุนโดยเฉพาะเวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันตั้งรอยยิ้มให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่ได้อย่างไม่รู้ตัวพิธีชื่อจริงพีทองทำตันจรารักษ์เป็นแฝดพี่ส่วนน้องพีชื่อจริงพีทองทำตันจรารักษ์เป็นแฝดน้องทั้งคู่เกิดเมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2562อายุ2ขวบย่าง3ขวบซุปตาจิ๋วตั้งแต่ยังเป็นเบบี๋เผลอแป๊บเดียวจะ3ขวบสำหรับปัจจุบันหนุ่มบีมและภรรยาสาวกำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูก4แล้วบีมได้มีการออกมาโพสต์ประกาศข่าวดีผ่านทางบัญชี Instagram ส่วนตัวเผยออยกำลังตั้งท้องลูก8เพิ่มและได้เผยในรายการ3แซ่บว่าเป็นแฝดชายหญิงนับวันความน่ารักของ2แฝดก็เพิ่มทวีคูณใครเห็นเป็นต้องโดนตกกับความน่ารักของ2หนุ่มแฝดพี่ทีทีทองทำและน้องพีพีทองทำแน่นอนและเมื่อวานนี้เองวันที่12ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของ2แฝดสุดน่ารักซึ่งได้ครบรอบ4ขวบเป็นที่เรียบร้อยทำเอาแม่ทิพย์ใจหายไปตามๆกันพรหนุ่มน้อยทั้ง2ได้โตไวเกินคาดแถมยังมีโมเมนต์ของ2พี่น้องหลังจากที่ได้เป่าเค้กวันเกิดกับครอบครัวที่ทำเอาแฟนๆยิ้มตามสนั่นเพราะ2แฝดนั้นได้เดินตามหาของขวัญวันเกิดตัวเองตลอดงานก่อนจะกลับบ้านเรียกว่าน่ารักมากๆค่ะ